วันนี้มากับข่าว MV Agusta ค่ายรถมอเตอร์ไซค์จากประเทศอิตาเลียนที่นิยมโคออปกับค่ายสินค้าอื่นๆในการผลิตโมเดลพิเศษและวางจำหน่ายในจำนวนจำกัดเช่นเดียวกันกับเจ้า2019 MV Agusta Dragster 800WR Pirelliที่เป็นการร่วมกันผลิตระหว่างค่ายรถจากประเทศอิตาลีกับแบรนด์ยางชื่อดังจากประเทศเดียวกันค่ะโดยเจ้า2019 MV Agusta Dragster 800WR Pirelli นั้นจะยึดพื้นฐานเดิมมาจากเจ้า2019 MV Agusta Dragster 800WR เป็นพื้นฐานในการผลิตโดยขุมกำลังเครื่องยนต์หลักนั้นนะคะจะมีขนาด 798cc 3ลูกสูบให้พละกำลังสูงสุดที่140แรงม้าที่ 12,300 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดที่88นิวตันเมตรที่ 1,100 รอบต่อนาทีค่ะโดยจะมาในรูปแบบเดิมจากโมเดลเมื่อปีที่แล้วนะคะที่ทางค่ายนั้นได้ทำการผลิตให้กับยางพิเรลลี่เมื่อก่อนหน้านี้แต่จะมีการปรับลุคเล็กน้อยด้วยสีสันใหม่ที่ฉูดฉาดกว่าเดิมค่ะสำหรับสีสันใหม่ที่ว่านี้นะคะจะมาในรูปแบบของสีเหลืองตัดดำโดยทางค่ายจะมีการตั้งชื่อว่าแฟลชเป็นสีสันที่แปลกตาไปจากค่ายที่นิยมใช้สีแดงดำหรือสีขาวค่ะในการออกแบบนั้นนะคะนับว่าเป็นการแหวกแนวจากเดิมของทางค่ายออกมาอย่างชัดเจนค่ะและยังมีการโปรโมทคู่สีใหม่ด้วยโครงสร้างนะคะจะเป็นสีน้ำเงินและตัวถังจะเป็นสีขาวที่ดูสว่างและก็สดใสกว่าเดิมค่ะแต่แฝงด้วยการออกแบบที่ดุดันและก็ลงตัวเอามากๆสำหรับเจ้า2019 MV Agusta Dragster 800WR Pirelli นั้นนะคะจะถูกผลิตแล้วก็วางจำหน่ายในรูปแบบของ Limited Edition ในจำนวนที่จำกัดค่ะแต่ทางค่ายยังไม่ได้มีการบอกจำนวนในการผลิตว่าจะผลิตสูงสุดที่กี่คันกันแน่โดยแต่ละคันนั้นนะคะจะมี Serial Number ติดอยู่บนตัวถังด้วยค่ะพร้อมทั้งใบประกาศความเป็นเจ้าของด้วยหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ